าฟังนิทานกันแล้วกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วได้มีแมวตัวหนึ่งคอยป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆกับอ่างเลี้ยงปลาของชาวไร่ผู้หนึ่งตั้งแต่เช้าจรดค่ำนับว่าเป็นเวลา10วันแล้วแต่ก็ไม่ได้ขโมยปลาไปกินแต่อย่างใดชาวไร่นั้นก็ไม่ไว้ใจเจ้าแมวเหมียวที่ภรรยาของตนนั้นเอามาเลี้ยงเอาไว้เขาจึงได้คอยระมัดระวังและคอยดูแลเจ้าอากเลี้ยงปลานั้นอยู่ตลอดด้วยความกลัวว่าเจ้าแมวจะจับไปกินซะหมดแต่ทว่าเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเดือนหนึ่งและแล้วเจ้าปลาของเขาก็ยังอยู่รอดปลอดภัยจากเจ้าแมวเหมียวตัวนี้แม้ว่ามันจะไปนอนอยู่ใกล้ๆกับอ่างเลี้ยงปลาก็ตามแต่ก็ไม่เคยทำอันตรายใดๆแก่ปลาเลยชาวไร่จึงได้คิดว่าเจ้าแมวเหมียวตัวนี้เป็นแมวที่ดีและก็คงได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจึงไม่ได้อดอยากและหิวโหยแต่อย่างใดชาวไร่จึงได้ให้ความไว้วางใจไม่คอยระแวดระวังเจ้าอ่างเลี้ยงปลาของตนเองอีกต่อไปวันหนึ่งเมื่อชาวไร่ได้ออกไปข้างนอกจึงได้ลูบหัวเจ้าแมวเหมียวและได้เอ่ยปากฝากไปว่านี่เจ้าแมวอยู่เป็นเพื่อนเล่นกับฝูงปลาของข้าก่อนนะไว้เดี๋ยวข้าจะกลับมาช่วงเย็นๆยังไงก็ฝากด้วยล่ะเจ้าแมวเหมียวได้ทำทีนอนหลับอย่างเกลียดค้านอยู่ใกล้ๆกับอ่างเลี้ยงปลาและเมื่อถึงเวลาที่ชาวไร่นั้นได้ออกไปข้างนอกมันก็ได้รีบลุกพลวดขึ้นมาตะปบปลาในอ่างนั้นใส่ปากอย่างรวดเร็วและในที่สุดปลาน้อยใหญ่นับ10ตัวในอ่างนั้นก็ถูกเจ้าแมวเหมียวจับกินจนหมดก่อนที่มันจะหนีออกจากบ้านไปเมื่อชาวไร่ได้กลับมาและเห็นฝูงปลาของตนที่เลี้ยงเอาไว้ที่ถูกขโมยกินจนหมดก็ได้แต่เสียใจที่ตนเองนั้นทำผิดพลาดโดยหลงฝากปลาไว้กับแมวซึ่งก็เหมือนกับการฝากเนื้อไว้กับหมาจิ้งจอกนั่นเอง